Ladies and gentlemen, fighting at the blue corner, please welcome Jeferson Oliveira from Brazil. ในวันนี้ในมุมแดงจากประเทศไทยของเราจังหวัดศรีสะเกษค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับ Atchariya MTM Academy Fighting at the red corner Please welcome Atchariya MTM Academy ที่ 2 ของรายการนะครับ 8 Max Muay Thai ประจำวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายนตัวแทนจากประเทศไทยนั้น Atchariya MTM Academy ครับวันนี้เขาจะเจอกับตัวแทนจากประเทศบราซิลนะครับ Jeferson Oliveira นะครับ ในพิกัด 62 กิโลกรัม ครับคู่นี้ก็ถือว่าเป็นคู่ที่น่าสนใจอีกคู่นึงเลยครับ Atchariya MTM Academy หรือว่านายสมศักดิ์สุภรักษ์ครับนักชกจากตำบลภูเงินอำเภอกันทรัก จังหวัดศรีสะเกษครับอายุ 31 ปีแล้วมาพร้อมกับรอยสักพร้อยเต็มตัวเลยครับผ่านสังเวียนมาแล้ว 70 ครั้งนะครับชนะ 55 เสมอ 3 แพ้ 12 ครั้งมาชกใน Max Muay Thai ครั้งล่าสุดนี่ชนะคะแนนฟิลิปโป้เพชรรุ่งเรืองครับเมื่อวันที่ 29 มีนาคมที่ผ่านมาซ้อมอยู่ที่ค่าย MTM Academy ครับของคุณฟิล MTM ครับ ภาพร่างกายการฟิตซ้อมการเตรียมตัวนี่ถือว่าดีเลยทีเดียวครับนอกจากพักและฟิตซ้อมอยู่ที่นั่นก็เป็นครูมวยให้กับค่ายนั้นด้วยนะครับใช่ครับแต่ก่อนนี้เคยใช้ค่ายสสิประภายิมนะครับอัจฉริยะสสิประภายิมส่วนคู่ชกของเขาครับ Jeferson Oliveira นักชกจากบราซิลครับอายุ 25 ปีแหมเบญจเพศพอดีครับชกมาแล้ว 61 ครั้งชนะ 46 เสมอ 2 แพ้ 13 ครั้ง มาชกใน Max Muay Thai ครั้งล่าสุดนี่แพ้คะแนนให้กับดาราชัยแคริบอยเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคมปีที่แล้วนู่นนะครับแต่หลังจากนั้นก็ไปชกในรายการเทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาตินะครับเมื่อ 5 ธันวาคมที่ผ่านมาก็ไปแพ้คะแนนมาครับที่บนพิธีท้องสนามหลวงกรรมการประภัยประเทศครับทำหน้าที่เป็นผู้ห้ามบนเวทีให้คะแนนมีพิทักษ์ผาแดงธนวุฒิรังรองอนุสรณ์และพงศักดิ์แป้นละม่อม สูงยาวเลยครับเจฟเฟอร์สันดูเผินๆนี่ผมนึกว่าจอมโหดเกียรติศักดิ์ครับใช่แต่ถ้าหนากว่านี้หน่อยใช่เลยโอ้ดูหุ่นนี่ใกล้เคียงกับจอมโหดเลยครับวันนี้นั่นได้เปรียบรูปร่างลอยกว่านะครับเจฟเฟอร์สันแต่ว่าฝ่ายแดงนี่มองเผินๆนี่ละไม้คล้ายอีฟป่งลางนะ ลายมือนั้นไม่ธรรมดานะครับอัจฉริยะตอนเล็กๆนั้นต้องบอกว่าเป็นสุดยอดไอแอดเหมือนกันพยายามจ่อล่างก่อนครับอัจฉริยะเยฟสันเบียดเข้าไปอาศัยความยาวอาศัยช่วงครับฮุกซ้ายครับฮุกซ้ายเข้าเต็มหน้าเลยโอ้แกยาวกว่านี่แกถึงตัวจะดึงหลบแล้วพยายามจะดึงหลบงั้นติดเชือกซะก่อนครับเยฟสันทางด้านของอัจฉริยะดึงไม่พ้นติดเชือก แล้วเข้ามาเจฟสันโอ้โหจ่อยางเจอจิกต้นขาเข้าไป2 ดอกซีดเลยครับอย่างนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่งานง่ายแล้วครับคุณกิติพงษ์ใช่ครับโอ้ดูครับหมุนแล้วอ้าวเจอบ้างครับทำได้อย่างไรอัจฉริยะเล็งหมัดนั่นแล้วเจฟสันเดินเบียดเข้าไปมีฮุกซ้ายนำ สวยงามครับลูกอย่างนี้นี่คนที่ทำเก่งที่สุดเนี่ยถือว่าเป็นลูกหางกินเลยก็คือแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับยอดมวยไทยหมาชนนะครับคู่ต่อสู้จับแกตัวเล็กแกดันแขนคู่ต่อสู้แล้วโหดตัวขึ้นไปครับถ้าทำไม่เป็นนี่เจอคู่ต่อสู้ทิ้งตัวลงมาหล่นทันทีนะครับโอ้ยหมัดนี่อันนี้ไม่ได้โดนหักหล่นเลยขวาตรงเต็มหน้าเลยครับโอ้โห
ป็นบนเหรียญเลยครับโอ้ยเจฟเฟอร์สันลุยเลยครับโดนแข้งโดนเข่าไม่เป็นไรครับโดนหมัดเข้าไปอัจฉริยะแม่มีอาการเซมีอาการถลาขวาคืนเริ่มมั่นอกมั่นใจแล้วครับเจฟเฟอร์สันเดินหน้าครับนี่ครับอย่างที่เขาบอกว่าย่างสามคุ้มเข้าหาครับหมดยกแรกครับนี่ครับบรรยากาศสดๆในแม็กสเตเดียมนะครับอัจฉริยะ MTM Academy ครับใช่ครับพี่เลี้ยงทีมงานเข้าไปติวเข้มแล้วสั่งบวกสั่งแรกเลยครับเครียดเลยครับใช่ครับชบอยชกทรงนี้ก็ชกรอแพ้มาดูครับมาดูครับโดนเสียหลักเสียเหลี่ยมนะครับเกี่ยวแล้วแกคืนครับนี่ครับคืนด้วยหมัดขวาเต็มๆเลยครับครับเป็นล่วงคาหมัดให้เห็นเลยนะครับดีว่าลุกเร็วหน่อยใช่ครับเอาละครับมาดูเกมยก2ครับจะรอช้าไม่ได้ครับอัจฉริยะตั้งรับนี่มีสิทธิ์เจอหมัดเจอแข้งต้องบวกแล้วครับต้องบวกสู้แต่บวกแล้วไปเจอศอกนี่เข้าในต่อยกับมวยสูงยาวอย่างนี้นะครับพี่ชีพวิชาน้อยพรทวีบอกต้องเข้าใกล้ๆครับเพราะถ้าเข้าใกล้นี่ความยาวของเขาจะใช้ประโยชน์ไม่ได้ใช่แล้วต้องถอนต้องถอนให้เขาตัวเตี้ยลงมาด้วยถ้าอยู่ห่างเนี่ยความยาวของเขาใช้ประโยชน์ได้ครับและที่สำคัญต้องถอนเขาโดยการตัดล่างก่อนใช่ตัวสูงต้องต่อยให้เตี้ยก่อนต้องเตะให้เตี้ยให้เตี้ยก่อนนี่เป็นสูตรของอดีตยอดมวยไทยอมตะนะครับวิชาน้อยพรทวีเคยใช้ลูกนี้ได้ผลมาแล้วกับแสนศักดิ์ของสุรินทร์นะครับคือพอแสนศักดิ์ต่อยนี่แกคล่อมไปหมดอ่ะอัจฉริยะจับฟันเดินหน้าครับจับในยังหักเททิ้งลงไปอย่างนี้ได้ผลครับใช้มวยสูงยาวเนี่ยอย่างนี้ได้ผลครับโอ้เจฟเฟอร์สันโอลิเวอร์เจฟเฟอร์สันนักชกจากบราซิลเลียนมีศอกดักอ้าวอัจฉริยะพยายามจะตัดล่างครับจะปัดล่างครับเจฟเฟอร์สันรู้ทางโอ้เจอฮุกซ้ายต้องงัดอัปเปอร์คัทซ้ายเต็มขาเอาเจาะยางบ้างโดนมัดกับแข้งครับมัดกับแข้งคือแกเงยหน้าหลบหมัดอย่างนี้เสียวครับใช่อย่างวิชาน้อยนี่แกก้มหลบหมัดนะก้มลงไปนี่ทำให้หมัดคล่อมไปหมดครับโอ้โหเจฟเฟอร์สันเดินเบียดเขาพยายามจะไล่ออกไล่แขนออกมาข้างนอกครับหาช่องโอ้ยเจาะยางล่างขาชักปัดเหมือนอย่างเงี้ยเจฟเฟอร์สันเจอเข้าไปที่บริเวณต้นขาซ้ายหลายดอกแล้วแต่ว่ายังเดินเบียดเดินบดอยู่ครับโอ้ยิ่งมายิ่งใหญ่แล้วตอนนี้เจฟเฟอร์สันเราเลือกชนแล้วครับเจฟเฟอร์สันลุกขึ้นตีโอ้โหตีให้ดูเลยนะครับใช่แล้วนักชกแกบาซิลพยายามจะเจาะล่างแต่ว่าโอ้โหเจฟเฟอร์สันมีครบทุกอย่างจริงครับอัจฉริยะก็ดักศอกไว้เจฟเฟอร์สันบวกหมัดโอ้ยศอกแกอันตรายนะครับเจฟเฟอร์สันโอ้เดินใส่ไม่หยุดเลยครับอัจฉริยะทีมงานพี่เลี้ยงเนี่ยบอกว่าให้เดินนี่โอ้ยเจออีกแล้วครับอัดเข้าไปเจฟเฟอร์สันได้ทีครับโอ้ยกดลงมาตีเลยครับโอ้ศอกซ้ายเมื่อกี้ครับเล่นเอาอัจฉริยะถึงกับสุดเลยครับแล้วขวาในจับในตีเข้าหน้าเลยครับหมดยกที่2ครับ8 Max Muay Thai เข้ามาชมมวยเลยครับนี่บรรยากาศภายในเวทีมีทั้งความร่มรื่นชื่นลมมีทั้งความสนุกสนานตื่นเต้นมีครบสูตรครับอยู่ใน Max Stadium แห่งนี้มีทั้งความสวยงามด้วยแล้วก็มีทั้งความดุดันโอ้โหทีหน้ายัดหงายรัดเลยครับเจอศอกซ้ายเข้าไปทีโอ้ลำบากครับอัจฉริยะวันนี้พูดยังไม่ทันขัดคำเลยบอกว่ามีความดุดันในทีมได้โชว์เลยครับประธานลูกพักเลยครับเจฟเฟอร์สันตามเข้ามาโอ้โหวันนี้ต้านยากจริงๆครับอัจฉริยะเต็มที่แล้วนะครับพยายามจะจอดล่างแต่โอ้โหดูครับเจฟเฟอร์สันแกเดินทื่อเข้าใส่เลยครับต้องขวางไว้อย่างเดียวแล้วอัจฉริยะยกเข่าไล่แขนแล้วก็ยกเข่าซ้ายยกแข้งซ้ายบังเอาไว้ไม่ให้เจฟเฟอร์สันได้เข้าตีได้เจฟเฟอร์สันจะลุยอย่างเดียวครับไม่ยอมให้อัจฉริยะอยู่ห่างเลยอัจฉริยะดูเหมือนจะ
พยายามจะชกแบบประคองตัวนะครับตอนนี้โอ้โหดูก็แข้งขวาแล้วฮุกซ้ายหน้าหลับตาปีทีเดียวครับอัจฉริยะเจอหมัดขวาเข้าไปอีกน่าโดนบดเลยครับตอนนี้เจฟเฟอร์สันโชว์เลยครับยกแรงนั้นอัจฉริยะโดนหมัดขวาตรงนะครับครับยกที่สองศอกซ้ายยกนี้โดนถีบหน้าไปก่อนแล้วโดนทุกอย่างครับวันนี้โอ้โหเรียกว่ากลายเป็นพ่อบุญรับไปเลยครับเดฟสันเนี่ยครับวันนี้เตรียมกันบ้านเตรียมงานมาดีครับทางด้านของเจฟสันและที่สำคัญนักชกต่างชาตินะครับสังเกตดูมวยแม็กมวยไทยเนี่ยเขาจะไม่รู้มากนะครับคุณกิตติพงศ์คือต่อยที่ออกอาวุธตลอดไม่ว่าจะแพ้จะชนะยังไงใช่อาศัยลูกขยันเดินลุยลายกแล้วครับทางขวาทางซ้ายเนี่ยต้อนไปเรื่อยๆครับตอนนี้ได้เวลาโชว์ก็จะแบบอ้าวอัจฉริยะบวกศอกเจฟเฟอร์สันไม่สวยครับโดนนี่เหมือนกับเพื่อตัวหัวพยายามจะบดเอาน็อกให้ได้ครับเอาหุกซ้ายอีกทีนึงพอโดนแล้วเอาคืนทันทีครับดูครับหมดยกสุดท้ายครับมั่นอกมั่นใจครับเจฟเฟอร์สันก็ไปขอโทษขอโพยทางด้านของอัจฉริยะดูครับนี่ครับขึ้นมาก็โดนก่อนเลยครับโอ้เต็มหน้าเลยเอาล่ะครับแล้วผมการตัดสินก็อยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้ว And the winner is Blue Corner Jefferson Oliveira